สำหรับคนที่แบบขนตาสั้นมากแค่89 บาทเองเธอสวัสดีค่ะวันนี้นุชมีไอเทมเด็ดสำหรับสาวที่ขนตาสั้นหรือว่ามีขนตาน้อยนะเป็นอันนี้เลยตึงมาสคาร่านะคะจากแอชลีย์คือสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนุชซื้อมาในร้านที่เป็นร้านขายเครื่องสำอางขายส่งเยอะๆนะคะแล้วมันจะเป็นมาสคาร่าที่มี2หัวนะคะก็คือมีด้านนึงเป็นแบบหัวใหญ่หน่อยแบบนี้ไว้ปัดขนตาบนส่วนอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นหัวเล็กจิ๋วนี่จิ๋วมากเห็นมั้ยไว้ปัดขนตาล่างคือมันดีมากไอตรงเล็กๆอันเนี้ยนะคะขนตาแบบหนูใช้มาสคาร่าทั่วๆไปแล้วเปิดตลอดเพราะว่าหัวมันใหญ่ใช่มั้ยแต่อันเนี้ยหัวเล็กนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอปัดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างข้างนี้ปัดแล้วนะคะข้างนี้ยังไม่ปัดปัดแต่ขนตาบนอย่างเดียวนะอันนี้แปรงปัดมันเล็กมากอะมันสามารถที่จะเกี่ยวขนตาสั้นๆของเราด้านล่างได้ดีมากๆเลยนะคะปัดซ้ำได้นะคะตามใจชอบถ้าเกิดว่าตรงไหนที่แบบเอ๊ะมันจะเป็นก้อนหรือเปล่าแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยมันนะคะเข้าเรียบร้อยแล้วอันนั้นนะก็จะเป็นที่นุชใช้ก็จะใช้บ่อยนะคะสำหรับช่วงนี้เพราะว่าบางครั้งก็ขี้เกียจแต่งตาเนาะก็จะแบบปัดไปให้มันไม่ต้องหนามากให้มันเรียงเส้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้หนามากนะคะก็จะแบบเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีถ้าอย่างไรแล้วแนะนำเลยไอเทมนี้ใครที่อยากจะแบบโอ้หนูขนตาสั้นหนูไม่อยากไปต่อขนตานี่แนะนำไอเทมนี้เลยถูกด้วยแต่มันก็จะมีมาสคาร่าที่หัวเล็กๆแบบนี้มันมียี่ห้อที่แพงกว่าขึ้นมาอีกกึบหนึ่งคืออะไรคือมันเป็นหัวเล็กๆเหมือนกันนะแต่ว่าหนูก็เอาราคาที่แบบจับต้องได้ง่ายๆเอามาให้ลองใช้ดูก่อนแล้วกันนะคะแนะนำเลยนี่ลองไปซื้อกันนะจ๊ะ